โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาลองใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Synchro นะครับในการหา critical path นะครับก็เดี๋ยวปิดหน้า3ดิบก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมลองเซตปฏิทินนะครับให้ทำงานทุกวันนะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีทาสง่ายๆมานะครับก็กรอกค่าไปนะโอเค B C D E F F G H นะครับโอเคชื่อทาสก็ยังไม่ต้องดูก็ได้โฟกัสที่ ID นะแล้วก็ duration นะ duration อันนี้3วันอันนี้4วันทาส C 2วันแล้วก็5วัน1วัน2วัน4วัน3วันเพื่อความสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเติมชื่อทางไปนะเอชโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมความสำคัญนะครับก็ใช้ตัว predecessor อย่างเช่น task B เนี่ยนะครับมี predecessor เป็น task A นั่นหมายความว่า task A ต้องจบก่อน A ต้องจบก่อนก็จะเลือกตัวนี้ความสัมพันธ์คือเป็น finish to start นะครับ task A จบแล้ว task B start ก็ใส่ลิงก์แล้วก็กด re แบบนี้นะ task A ต้องจบก่อน task B ถึงจะเริ่มได้ task C เหมือนกันนะครับ task C ก็จะมี predecessor เป็น task Aเดี๋ยวผมให้โชว์นี้ด้วยโชว์ predecessor ด้วยโอเคโอเคโอเคแล้วก็ต่อไป task D นะ task D มี predecessor เป็น task B ก็คลิก task B ก่อนโอเคต่อไป task Eมี predecessor เป็น task C โอเคแล้วก็ task F มี predecessor เป็น task C task C ก่อนแล้วก็ task G มี predecessor เป็น task D กับ E ก็คลิก D E แล้วก็มาคลิก G นะครับแล้วเราก็เอาเป็นลิงก์ many to oneก็จะได้ predecessor 2ตัวก็ reschedule นะครับแล้วก็ task H ก็จะมี predecessor เป็น F กับ G ใช่ไหมหมายความว่า task H เนี่ยจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อ task A กับ G เสร็จก่อนนะครับฟังก์ชันใน synchro คือจะเป็น link กันนี่ many to one โอเคอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ไม่จบโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะให้โปรแกรมคำนวณตัว critical path นะครับคำนวณตัว critical path จริงๆ compute critical path ปึ้งนะครับนี่ก็จะได้นี่คือเส้น critical path critical path หมายถึงถ้าสมมติว่า task A task B task D task G task S ถ้าใด task หนึ่งมีการเพิ่มระยะเวลาระยะเวลารวมของโปรเจกต์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะโอเคโปรเจกต์ก็ดอกอินเดนโอเคตอนนี้19วันใช่ไหมครับ19วันถ้าสมมุติว่าของพีพีที่ก็ผ่านถ้าทัดดีนะทัดดีเพิ่มวันเป็นทัดบีแล้วกันทัดบีเพิ่มวันจะเป็น4วันเป็น6วันนะครับนี่พีที่ก็ผ่านก็จะเป็นสายเดิมแต่ว่าโปรเจกต์ดูเรชั่นจะเป็น21วันอันนี้ก็จะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการหาcritical path นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดู predecessor ความสัมพันธ์ predecessor 2ตัวเช่น task C ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็น5วันไอตัวเนี้ยมันก็จะอัปเดตด้วยนะตัว task ที่ใช้ predecessor เป็น task นั้นอยู่มันก็จะอัปเดตด้วยโอเค critical path เหมือนเดิมโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ